สวัสดีทักทายค่ะวันนี้มาดูนะคะว่าปัจจภาทำอะไรค่ะทำมาค่ะมะขามนะคะเอาเตรียมต้มในหม้อนะคะเติมน้ำลงไปนะคะให้พอดีกับมะขามนะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นิดนึงนะคะต้มไปจนเดือดนะคะกล่าวว่าให้เนื้อมะขามยุ่ยนะคะป้านึกย้อนถึงวัยเด็กนะคะที่ป้าแบบเคยกินสิ่งนี้นะคะป้าก็เลยนึกอยากทำขึ้นมาค่ะไปชิมความเปรี้ยวของมะขามนะคะมะขามแต่ละต้นอาจจะไม่เหมือนกันนะป้าคิดว่าความเปรี้ยวของมันน้ำตาลค่ะมะขามเปรี้ยวบวกน้ำตาลนะคะป้าจะทำให้มะขามเปรี้ยวกลายเป็นมะขามหวานนะคะเดือนนี้ขออะไรหวานหวานนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวด้วยสิ่งนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้กินมานานหลายปีมากแล้วนะคะกินตั้งแต่สมัยแบบย่าอยู่ด้วยกันตอนนี้ย่าไม่อยู่แล้วก็คิดถึงนะคะปลาใส่กะทินะคะกะว่าให้มันมันนะคะในรสชาติของมะขามนะคะเหมือนของหวานชนิดนึงเลยนะคะพอใส่แบบนี้แล้วก็จะเคี่ยวให้มันงวดนะคะแล้วก็ให้มันขึ้นมันนะคะเติมน้ำตาลได้ในระหว่างที่ทำนะคะชิมไปแล้วก็คนไปนะคะแล้วก็ดูน้ำตาลว่าความหวานพอไหมชอบเตาแก๊สป่าวันนี้นะคะเพราะว่าแฟนทําความสะอาดให้เขาทําได้ดีมากค่ะแต่ไม่นานนะคะป้าก็ทําแบบว่าน้ํามันกระจายอีกทําผัดผักไฟแดงนะคะฉลองเตาแก๊สที่เอี่ยมสะอาดนะคะป้าชอบทําอาหารไฟเตาแก๊สมากค่ะเวลาป้าผัดผักไฟแดงชอบมากชอบคนกระทะให้ไฟขึ้นจบเรื่องเตาแก๊สนะคะก็มาเติมน้ำตาลค่ะเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะการในการทำนี่ใช้ประมาณเป็น40นาทีได้นะคะแต่ไม่ต้องคนตลอดนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆแบบคนไปนะคะวางได้นะคะมันไม่ไหม้ค่ะต้องใช้ไฟที่แบบพอดีน้ำตาลเนี่ยออเดอร์จากโรงงานไว้รอเลยก็ได้ เปรี้ยวมากใส่ขนาดไหนก็แบบไม่หวานอ่ะแต่สุดท้ายมันก็หวานนะคะมันก็จะอร่อยนะคะมันๆด้วยมันกะทินะคะแล้วก็เนี่ยตัวนี้จะมีความมันวาวนะคะแต่น้ำตาลไปยังไม่ละลายหมดไงชิมค่ะชิมมะขามเชื่อมนะคะใครสนเป็นเมนูที่ย้อนวัยเด็กนะคะคิดถึงคนแก่คนเฒ่านะคะที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ก็แบบว่าทำให้คิดถึงแล้วก็ต้องทำเมนูนี้ขึ้นมานะคะปักก็จะใช้ข้าวเหนียวนะคะร้อนๆข้าวเหนียวเย็นก็ได้ค่ะกินตอนไหนก็อร่อยค่ะมันจะมีความเปรี้ยวนะคะอมหวานหรือใครจะเอาหวานๆเลยก็ได้เอามะขามหวานเลยก็ได้นะคะแต่ถิ่นที่ปาอยู่นะคะมีแต่มะขามเปรี้ยวนะคะก็ใช้ของในท้องถิ่นนะคะเปลืองน้ำตาลขนาดเลยค่ะถ้าเห็นใส่น้ำตาลแล้วอาจจะไม่กล้ากินนะคะแต่นานๆทีนะคะอันนี้หลายปีจำไม่ได้แล้วเป็นสิบกว่าปีที่ไม่ได้กินนะคะนานๆทีแบบเอาข้าวแบบจิ้มน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมหรือของหวานๆแบบนี้มันชื่นใจนะคะกลิ่นความหอมของมะขามกับน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะมันหอมอร่อยชื่นใจมากลองนะคะลองดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ